ถือก่อนแล้วจริงเหรอได้ความร้อนมันมาแบบกันก็ไม่เคยเล่นแบบเอฟเฟกต์อย่างนี้หรอไม่เคยแต่โดนลูกปืนไม่เคยโดนลูกระเบิดใช่ครับซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากครับจับมือกันวิ่งกับพี่โอกาสที่พี่นำโบกับพี่โอเลยอ่ะจับล้อด้วยแล้วบิวครับต้องบิวมีฉากไหนที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษไหมครับน่าจะเป็นฉากนั่งบนแพนะนั่งบนแพที่กาญจนบุรีเพราะรู้สึกว่าฉากนี้มันออกมายากมากเลยนะเพราะว่าการบังคับแพแล้วมันแบบว่าต้องผ่านช่องเขาที่โค้งอะไรอย่างงี้ด้วยฝนตกด้วยอะไรหลายๆอย่างคือกว่าจะผ่านมาได้นั่นเองยากใช่ไหมใช่แล้วมีฉากที่รู้สึกว่าสำหรับตัวเล่นยากมากฉากนี้ฝืนใจมากอะไรมีไหมฝืนใจฮะมีไหมยากๆแล้วโอ้ยเล่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยพูดไม่ได้จะสปอยโอ้ยใช่ไหมพูดไม่ได้สปอยเดี๋ยวบอกนะไปเข้าคู่กับออกัสแต่ไม่ใช่นะสลับต่อไม่ใช่เป็นสายวายกันแต่ไม่ใช่นะเดี๋ยวพูดถึงบอกให้พูดไม่ได้เพียงแต่ไปรู้ซะแล้วนะแล้วพี่ครับต้องพี่มีฉากไหนที่รู้สึกว่าประทับใจเป็นพิเศษไหมครับโหจริงๆประทับใจทุกวันที่ไปถ่ายนะคะจริงๆแล้วอะแล้วก็ฉากที่คิดว่าแบบมันอยู่ในใจก็คือฉากที่อยู่ในถ้ำนั่นแหละที่บอกว่าเราแบบว่าแอบกันอะคือจริงๆอะในฉากมันก็ดูเหมือนแบบแค่เราหนีใช่ปะแต่คือตอนนั้นเรารู้สึกมันสนุกมากอะเพราะว่าเราเข้าไปตั้งแต่เช้าเราออกมาทีแบบมืดแล้วเรางงมากแบบคือไม่หิวไปเลยแบบสนุกมากไม่รู้ว่าแบบสนุกอะไรสนุกเพราะเจอเพื่อนเมากันหรือเปล่าก็ด้วยค่ะแล้วคือแบบในถ้ำคือเสียงกล้องแล้วก็จะตลอดเวลาโดยเฉพาะน้องพลน้องพลเป็นผู้หญิงที่ energy เยอะอันนี้ผมการันตีเลยนะครับอ่ะทีนี้ถามผู้หญิงบ้างในพี่แตนธนาที่ผู้หญิงไปกองทุกวันแล้วก็เป็น actingดูภาพรวมการแสดงด้วยมีอันฉากไหนที่พี่ตัวพี่เองนะส่วนตัวพี่นะรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษนะประทับใจเป็นพิเศษใช่ไหมคะเป็นฉากที่น้องๆแต่ละคนเนี่ยเริ่มที่แบบว่าเห็นเพื่อนๆเริ่มโดนกินเริ่มกินแล้วมันมีความรู้สึกว่าความเป็นเพื่อนมันเริ่มก่อให้เห็นการเห็นแก่ตัวที่คุณเห็นแก่ตัวมาเนี่ยมันต้องรักกันแล้วนะมันต้องช่วยปกป้องกันแล้วนะแล้วมันรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์อ่ะมันจะออกมาตรงนั้นเลยค่ะว่าฉันต้องรักเพื่อนต้องช่วยเหลือกันแล้วมันแบบกินใจอ่ะวัดใจกันเลยใช่ใช่ค่ะอ่ะพี่บอยครับในฐานะที่เป็นผู้กำกับเลยผมเชื่อว่ามันต้องมีฉากหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ายากที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องมีคิดว่าอันไหนครับพี่เป็นฉากที่จระเข้พุ่งขึ้นจากน้ำมาเลยโดนครับฉากที่ยากมากครับแล้วก็ต้องมาเซ็นแล้วต้องเอาแพไปลอยกลางน้ำติดระเบิดด้วยเพื่อเอาน้ำให้ระเบิดขึ้นครับมันยากมากแล้วก็แล้วเราก็ทำออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นช็อตนี้ด้วยครับที่ต่างชาติให้เอาขึ้นหัวกันเลยเป็นช็อตนี้เลยครับโอ้เป็นฉากถือว่าเป็นฉากถ่ายพี่บอยด้วยเอาละผมก็ชื่อว่าตอนนี้เราสัมภาษณ์กันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเป็นช่วงสุดท้ายแล้วพี่บอยครับให้พี่บอยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้สักหน่อยครับครับก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องอมตะพันสยองด้วยนะครับก็เป็นทีมงานดารานักแสดงคนไทยก็อยากให้ติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ครับครับผมพี่หญิงครับค่ะก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะพวกเราทำเต็มที่แม้แต่ CG เองเราก็คัดทีมงานที่แบบว่าฮอลลีวูดมาเพื่อทุกคนได้เห็นว่าคนไทยก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะฝากด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เอากันเป็นตัวแทนนักแสดงทั้งหมดเลยนะครับกันดีครับเลยนะจับตาดูให้ดีนะครับน้องผมคนนี้นะครับจะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างยิ่งใหญ่ครับคนนี้เอากันพร้อมแล้วเชิญครับยิ่งใหญ่ครับพี่หนึ่งครับผมก็อยากจะฝากอวตารพันสยองด้วยนะครับผมคิดว่าหนังแนวนี้นะครับเอาตัวรอดซูไวเวอร์อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีในไทยแบบนี้นานแล้วครับซึ่งเรื่องนี้นะครับได้ CG ระดับฮอลลีวูดมาด้วยซึ่งมั่นใจได้เลยว่าCG ของเราแบบสุดยอดมากครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องสนุกครับเราบอกว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนก็21กันยายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับการประตากพัสยองครับอ่ะแล้วโอกาสนี้ครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญนักแสดงนะครับก็ทีมงานของเราได้